มีความคืบหน้าของ iPhone 12 Pro มารายงานให้กันได้ทราบนะครับเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากไฟล์ CAD ที่สื่อได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในข้อมูลชุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับเบาะแสสำคัญที่เราได้เห็นในรอบนี้บน iPhone 12 Pro Max นะครับซึ่งเป็นแบบจำลองยังไม่ใช่ของแท้จาก Apple แต่อย่างใดแต่นี้คือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นไฟล์ที่เหมือนเป็นไฟล์ต้นฉบับออกแบบมาไว้ซึ่งจะนำตัวนี้แหละไปทำการพัฒนาต่อไปนะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวเครื่องจะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro ณปัจจุบันกล้องหลังจะมี3ตัวเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือ LiDAR Scanner รอยบากขนาดเล็กลงรองรับสัญญาณ 5G แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมี Smart Connector ใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมแล้วก็มีสีใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากข้อมูลตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาลงรายละเอียดดูว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ในแต่ละหัวข้อนั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับข้อมูลที่นำมารายงานในรอบนี้นะครับได้ข้อมูลมาจาก Everything Apple Pro นะครับซึ่งทาง Everything Apple Pro นั้นได้ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ของเขามาอีกทีนึงนะครับอย่างแรกเลยครับแบบจำลองนี้ชี้ให้เห็นว่าดีไซน์ของตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงณปัจจุบันนะครับตัวเครื่องของ iPhone 11 11 Pro นะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นขอบโค้งมนๆนะครับแต่ว่าดีไซน์ของ iPad Pro แล้วก็ดีไซน์ของตระกูล iPhone 5 iPhone Xนั้นครับจะมีความเหลี่ยมนะครับความมนจะหายไปแต่จะแทนที่ด้วยความเหลี่ยมเข้ามานะครับซึ่งถือว่าจะเป็นการรีดีไซน์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ iPhone 11 นั้นยังคงใช้ดีไซน์ลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับตัวบอดี้นั้นคล้ายเดิมตั้งแต่ iPhone 6 เป็นต้นมานะครับ iPhone 6 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone 10s 10r 10s Max นะครับมาจนถึง iPhone 11 ใช้ดีไซน์นี้ค่อนข้างที่จะยาวนานเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูกันว่าดีไซน์นั้นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับiPhone 11 ณ ปัจจุบันนะครับจะมีความหนาอยู่ที่ 8.1 มิลลิเมตรแต่ว่า iPhone 12 นั้นจะบางลงนะครับเหลืออยู่ที่ 7.39 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับส่วนด้านหน้าสิ่งที่เราเห็นเปลี่ยนไปก็คือขอบของจอครับจะมีขนาดเล็กลงขอบของจอ iPhone 11 ที่เราเห็นจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับขนาดปัจจุบันจะอยู่ที่ 2.52 มิลลิเมตรแต่ว่าใน iPhone 12 จะมีขนาดเล็กลงเหลืออยู่ที่ 1.5 มิลลิเมตรเดิมทีบริเวณความกว้างของหน้าจอ iPhone 11 นะครับจากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่ 68.81แต่ว่าใน iPhone 12 Pro นั้นจะอยู่ที่ 72.73 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนครับรอยบากนั้นจะมีขนาดที่เล็กลงค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันต่อไปมาดูในฝั่งของด้านหลังนะครับปัจจุบัน iPhone 11 iPhone 11 Pro ดีไซน์ของกล้องจะเป็นในลักษณะนี้นะครับ iPhone 11 จะมี3กล้องขนาดฐานบริเวณนั้นจะอยู่ที่ 26.87 แต่ว่าใน iPhone 12 Pro นะครับจะมีจำนวน3กล้องเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมุมล่างขวาสุดนะครับจะเป็นตำแหน่งของ LiDAR Scanner ซึ่ง LiDAR Scanner นั้นปัจจุบันคือเราเห็นอยู่บน iPad Pro รุ่นปี 2020 นะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของ 3D การวัดระยะห่างของวัตถุที่อยู่หลังกล้องนะครับถ้านำมาอยู่บน iPhone ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการจับภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะครับจับระยะวัตถุที่อยู่หลังกล้องแล้วก็ทำภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ทางด้าน ARส่วนนี้นะครับก็คือภาพรวมของไฟล์ CAD ที่ได้มานะครับบริเวณของกล้องหลังนะครับจุดสีน้ำเงินจะเป็นบริเวณของกล้องซึ่งจะมีอยู่3ตัวก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับแล้วก็จุดที่เป็นสีม่วงๆอ่อนนะครับก็จะเป็นจุดของ LiDAR Scanner และนี่คือภาพจำลองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบบเมื่อกี้นะครับถ้าสมมุติว่าโปรดักชันออกมาจริงๆก็จะมีความคล้ายคลึงในลักษณะนี้เราต้องมาดูกันว่าภาพที่เห็นณปัจจุบันตอนนี้นะครับหลังจากที่ iPhone 12 ออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ายังไงก็ต้องรอดูกันนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องที่เป็นบริเวณสีชมพูนั้นนะครับณปัจจุบันนะครับด้านขวาของ iPhone 11 จะเป็นช่องสำหรับการใส่ซิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าบริเวณถาดซิมตรงนี้เขาจะถูกย้ายไปอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายแทนนะครับและหลังจากนั้นครับ iPhone 12 บริเวณด้านข้างครับจะถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งนะครับซึ่งสื่อก็คาดว่าน่าจะเป็น Smart Connector หรือว่าจะเป็นพอร์ตเดียวกันที่อยู่บนกับ iPad Pro ณปัจจุบันตอนนี้ที่เราสามารถเชื่อมต่อตัว Apple Pencil เข้าไปบริเวณตรงนั้นได้นะครับช่วยในเรื่องการชาร์จ Apple Pencil ได้ด้วยหรือคิดอีกในหนึ่งก็คือว่า iPhone 12 Pro รุ่นใหม่ตัวนี้นะที่ออกมาเนี่ยจะรองรับ Apple Pencil ด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะครับถือว่าต้องรอติดตามกันดู Apple Pencil ที่มาผมคิดว่าถ้าสมมุติว่ามาจริงๆนะขนาดก็น่าจะเล็กลงกว่านี้นะครับก็จะช่วยในกรณีที่แบบว่าใครบางคนที่ต้องการที่จะ ใช้ iPhone ถ่ายรูปแล้วก็ทำการจดโน้ตได้อย่างรวดเร็วทำการเลคเชอร์สเก็ตอะไรต่างๆจะทำให้เพิ่มความสามารถในตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในเรื่องของเสารับสัญญาณครับปัจจุบันในส่วนของเสารับสัญญาณนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมาในฝั่งของ iPhone 12 กันบ้างครับเห็นบอกว่าจะมีการรีดีไซน์ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาทำให้แถบเสาสัญญาณนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติของการรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับในส่วนของพอร์ตด้านล่างข้อมูลจากสื่อก็เผยว่ายังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น USB-C อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของสีมีรายงานว่า iPhone 12 Pro จะมีสีใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเป็นสี Navy Blue ยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูครับว่าสีนี้จะมาหรือเปล่าแล้วสีจริงที่ออกมานั้นจะถูกใจกันหรือเปล่านะฮะและนี่นะครับก็คือข้อมูลสรุปล่าสุดของ iPhone 12 Pro ที่เราได้มานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงข้อมูลจากสื่อเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นการการันตี 100% จากทางฝั่ง Apple แต่อย่างใดแต่สิ่งนี้สามารถทำให้เรามองเห็นได้ว่า iPhone รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตนะครับช่วงประมาณเดือนกันยายน 2020 ที่กำลังจะถึงนี้จะมีรูปลักษณ์อย่างไรจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับยังไงซะก็แนะนำว่าให้ดูไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานครับนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ออกมานี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ตรงเป๊ะ 100% อาจจะมีจุดที่ถูกบ้างนะครับแล้วอาจจะมีจุดที่ผิดบ้างยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมอย่างใดทีมงาน iMod จะเกาะติดมารายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับทางฝั่งของ iPhone iPad แล้วก็สินค้า Apple ต่างๆนะครับฝากติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมานำเสนอให้ทราบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผมต้อม iMod สวัสดีครับ